ือวลัยลักษณ์ Hospital Channel ค่ะอยู่กับดิฉันนิวนันทิการหนูเนียมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะนิวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมเครื่องมือทางการแพทย์อีก1แผนกที่มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์รักษาหรือรับส่งสิ่งตรวจตัวอย่างนะคะเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคนั่นก็คือแผนกห้องปฏิบัติการนักเทคนิคการแพทย์หรือ Laboratory นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะรบกวนพี่เปิ้ลนะคะแนะนำตัวแก่ท่านผู้ชมอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรดาวรรณรัตนบุรีนะคะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะค่ะเจอกับนักเทคนิคการแพทย์คนสวยของเรานะคะจะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้พี่เปิ้ลคะห้องปฏิบัติการนักเทคนิคการแพทย์เรามีให้บริการอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะเราก็จะมีทั้งเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้มารับบริการแล้วก็มีรับสิ่งส่งตรวจจากแผนกต่างๆนะคะเพื่อมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการค่ะเพื่อใช้ในการวินิจฉัยของแพทย์อะค่ะค่ะแล้วในส่วนของนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็คือเรามีการดูแลหลายด้านเลยพี่เปิ้ลดูแลเกี่ยวกับด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะสำหรับพี่ก็จะดูในส่วนของห้องจุลชีววิทยาค่ะค่ะจุลชีววิทยาพี่เปิ้ลค่ะเดี๋ยวรบกวนพานิวไปดูเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าเครื่องมือทางการแพทย์หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะตามไปดูเลยค่ะค่ะตอนนี้นิวก็ยืนอยู่บริเวณข้างในของห้องจุลชีววิทยาแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องแรกที่พี่เปิ้ลจะแนะนำนิวนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยใช่ไหมคะพี่เปิ้ลมีชื่อว่าอะไรคะตัวนี้นะคะชื่อว่าเครื่อง Bacterial Alert Venvotuo นะคะก็คือเครื่องนี้จะใช้ในการเพาะหาเชื้อแบคทีเรียในเลือดแล้วก็หาเชื้อราได้ด้วยค่ะแล้วตัวนี้แบบข้อดีของเขาคือยังไงบ้างคะพี่เปิ้ลข้อดีของเครื่องนี้นะคะก็คือเป็นระบบออโต้โหลดค่ะก็คือเราแค่เอาขวดมาวางขวดที่เจาะเลือดใส่เพื่อที่หาเชื้อเพาะเชื้อในเลือดค่ะเราแค่วางตรงนี้ค่ะเครื่องก็จะสามารถโหลดขวดเข้าไปเองได้เลยค่ะก็คือเครื่องก็จะคำนวณหาเชื้อให้เราเองได้เลยใช่ค่ะเครื่องก็จะดีเทคเองได้เลยค่ะก็คือลดระยะเวลาได้มากมากเลยนะคะก็คือลดโอกาสที่จะเวลาเราเหมือนสแกนบาร์โค้ดเองอะค่ะก็ลดระยะเวลาตรงนั้นแล้วก็ลดความผิดพลาดของการสแกนบาร์โค้ดด้วยค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เครื่องที่2ดีกว่านะคะพี่เปิ้ลเครื่องนี้มีความพิเศษยังไงกันบ้างอันนี้เครื่องที่2นะคะเป็นเครื่องที่ใช้ในการจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็หาความไวของยาต้านจุลชีพค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้แพทย์นะคะสามารถทราบได้ว่าของคนไข้อะค่ะที่ติดเชื้อแบคทีเรียค่ะสามารถใช้ยาตัวไหนในการรักษาได้ค่ะก็คืออันนี้ตามความเข้าใจของนิวคือเหมือนแยกว่าเป็นเชื้อประเภทไหนแล้วพอเป็นประเภทไหนปุ๊บหมอก็จะสามารถที่จะหายาเพื่อไปยับยั้งเชื้อตัวนั้นได้ใช่ไหมคะประมาณดีมากๆเลยค่ะยังไม่หมดเพียง2เครื่องนะคะเรามีเครื่องที่3เดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะได้ตามไปดูกันเลยค่ะมาต่อกันที่เครื่องมืออันดับที่3เลยค่ะพี่เปิ้ลโอ้โหมีท่อต่างๆเยอะมากมายเลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นระบบท่อลมนะคะที่ใช้สำหรับส่งสเปกซิเมนจากวอร์ดต่างๆนะคะมายังห้องแลบค่ะค่ะแล้วเจ้าตัวนี้ค่ะพี่เปิ้ลมีข้อดีอะไรบ้างคะสำหรับระบบท่อลมนะคะข้อดีของเขาก็คือจะเห็นว่าแต่ละท่อค่ะก็จะมีแผนกเขียนติดอยู่นะคะอันนี้ก็คือทางแผนกค่ะสามารถส่งสเปกซิเมนตรงมายังห้องแลบได้เลยค่ะอันนี้ก็จะช่วยย่นระยะเวลานะคะแทนที่จะให้เจ้าหน้าที่เดินส่งแลบมายังห้องแลบนะคะอันนี้ก็จะสามารถส่งตรงมาได้เลยค่ะแล้วไอ้ตัวอย่างเนี่ยพี่เปิ้ลคือเขาจะใส่เป็นกล่องมาเหรอคะหรือว่าใส่เป็นภาชนะแบบไหนสำหรับอันนี้นะคะก็จะมีกระสวยสำหรับบรรจุสเปกซิเมนนะคะแล้วก็เวลาเราส่งมาจากแผนกอะค่ะเราก็จะมีให้มีการใส่ถุงซิปล็อกข้างในในกระสวยนะคะแล้วก็ส่งมาที่ห้องแลบอันนี้ก็จะช่วยลดโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ค่ะโอ้ค่ะคุณผู้ชมขาพร้อมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวค่ะสุดท้ายนี้ขอฝากก่อนที่เราจะลากันไปค่ะพี่เปิ้ลให้พี่เปิ้ลฝากข้อคิดหรือว่าการให้บริการแก่ผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางท่านใดนะคะที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการที่ทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วลัยลักษณ์นะคะทางห้องแลบเรานะคะก็มีความพร้อมทางด้านบุคลากรแล้วก็เครื่องมือมากๆเลยนะคะสำหรับการให้บริการค่ะค่ะวันนี้นะคะยูต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะรัตดาวรรณรัตนบุรีนักเทคนิคการแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะขอบคุณค่ะ